Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129 บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID ไลน์อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม The Moon แล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Prospect 2พ่อลูกนักขุดอัญมณีประกอบไปด้วย Demon กับ Cพวกเขาได้รับการว่าจ้างมาให้มาขุดอัญมณีจากลูกเรือทหารรับจ้างที่มาคุมกันนักโทษบนดาวเดอะกรีนแล้วก็ได้เจอกับร่างนางพญาที่มีชื่อว่าออราแรกอยู่เพียบโดยบังเอิญสองพ่อลูกก็เลยเดินทางลงมายังดาวดวงนี้และก็ได้เกิดความผิดพลาดทำให้ลงจอดผิดที่พิกัดคลาดเคลื่อนอยู่ห่างจากจุดนัดพบกับทหารรับจ้างไปไกลพวกเขาก็เลยออกเดินทางสำรวจบนดาวดวงนี้เพื่อไปตามพิกัดที่นัดหมายไว้ในเวลาที่จำกัดเพื่อที่ตนเนี่ยจะได้กลับไปยังศูนย์สถานีอวกาศขนส่งสินค้าทว่าพวกเขาก็ได้เจอศพของนักล่าอัญมณีคนอื่นที่พยายามขุดหาอัญมณีแต่ก็ล้มเหลวทำผิดวิธีก็เลยโดนสารเคมีจากสิ่งมีชีวิตที่มีอัญมณีอยู่ข้างในตัวเนี่ยฆ่าตายสองพ่อลูกก็ได้ช่วยกันขุดเอาอัญมณีขึ้นมาจนได้มันหนึ่งก้อนพวกเขาเตรียมตัวที่จะเดินทางต่อไปซีได้เดินไปตักน้ำให้พร้อมที่แม่น้ำพอทำเสร็จก็เดินทางกลับไปหาพ่อแต่ว่าทันใดนั้นก็ได้มีนักล่า2คนพร้อมอาวุธเดินมาหาเดมอนนักล่าคนนี้ประกอบไปด้วยเอสรากับเพื่อนอีกคนนึงพวกเขามาเพื่อปล้นยานเพื่อที่จะออกจากดาวดวงนี้แต่ว่าเดมอนก็ได้เสนอข้อตกลงกับนักล่า2คนนี้ว่าให้ร่วมมือกันจัดการกับทหารรับจ้างแล้วก็ชิงเอาออราแรกทั้งหมดเนี่ยไปด้วยกันนักล่า2คนนั้นก็ตกลงเอาด้วยพวกเขาเดินทางไปยังจุดนัดพบกับทหารรับจ้างเดมอนให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยคอยหลบอยู่แล้วก็ตามมาเงียบๆพร้อมกับเตรียมอาวุธปืนให้พร้อมพวกเขาเดินทางมาจนถึงป่าที่โล่งพอได้จังหวะเหมาะซีเนี่ยก็ได้ถือปืนเข้าไปขู่พวกเขาทันใดนั้นเดมอนก็ได้แย่งปืนมาจากเอสราแล้วก็บอกให้เพื่อนของเขาเนี่ยวางปืนลงหลังจากนั้นเดมอนก็ได้บังคับให้เอสราเปิดกล่องที่เก็บออราแรกที่พวกเขามีเอสราก็ยอมเปิดกล่องแต่โดยดีเมื่อเดมอนเปิดช่องโหว่ทันใดนั้นเพื่อนของเขาเนี่ยก็หยิบปืนกลมาแล้วก็ยิงใส่เดมอนเดมอนกับซีเนี่ยก็ยิงสวนกลับจนทำให้เพื่อนของเอสราเนี่ยตายแต่ว่าไม่ทันไรปืนของซีเนี่ยก็ติดขัดเอสราที่กำลังอึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้หยิบปืนพกที่อยู่บนพื้นเนี่ยเล็งไปที่ซีแต่ว่าซีเนี่ยก็หนีได้ทันซีที่วิ่งหนีมาเนี่ยก็ได้หยุดพักหลังต้นไม้แล้วก็หายใจหอบเพราะว่าเหนื่อยจากการวิ่งพอหายเหนื่อยแล้วเธอเนี่ยก็เสียใจแล้วก็ทำใจยอมรับกับการตายของพ่อตัวเองไม่ได้หลังจากนั้นเธอก็ได้เดินทางกลับไปยังยานของตนเพื่อต้องการจะออกจากดาวดวงนี้แต่ว่ายานเนี่ยเกิดปัญหาขัดข้องทำให้ไม่สามารถบินได้เธอก็เลยนั่งอ่านบันทึกแล้วก็กินขนมพร้อมกับฟังเพลงฆ่าเวลาไปอย่างไม่มีเป้าหมายทันใดนั้นเอสราก็ได้บุกขึ้นมาบนยานซีก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่แขนของเอสราตัวของเขานั้นให้เธอเนี่ยเลือกว่าจะช่วยส่งอุปกรณ์ทำแผลให้หรือว่าจะให้เธอเนี่ยยิงเขาจนตายเพื่อแก้แค้นให้พ่อซีนั้นก็ทำการตกลงกับเอสราว่าถ้าเธอเนี่ยยอมส่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้เขาเนี่ยจะต้องให้เธอขึ้นยานของเขาเพื่อไปยังจุดเชื่อมต่อสถานีอวกาศขนส่งสินค้าซึ่งความจริงแล้วเธอก็ไม่รู้เลยว่ายานของเขานั้นก็พังไปเรียบร้อยเอสราเนี่ยก็เลยยอมโกหกเพื่อจะทำแผลให้กับตัวเองหลังจากนั้นเขาก็บอกความจริงกับซีทั้งหมดว่ายานตนเองนั้นก็พังไปแล้วเหมือนกันเอสราก็ให้ข้อเสนอกับซีว่าให้ร่วมมือกันแกล้งทำเป็นนักขุดเจาะแล้วก็ไปหาทหารรับจ้างขอติดยางกลับไปด้วยแลกกับการขุดเจาะหาอัญมณีออราแรกเมื่อทั้งสองเนี่ยไม่มีทางเลือกก็เลยร่วมมือกันเดินทางไปหาทหารรับจ้างแน่นอนว่าตัวซีนั้นไม่ไว้ใจตัวของเอสราทั้งสองคนเดินทางต่อไปและก็พบว่าพวกเขาเนี่ยถูกล้อมไว้โดยกลุ่มนักล่าอัญมณีคนอื่นเอสราได้บอกให้ซีเนี่ยวางปืนลงแล้วก็ใจเย็นๆห้ามทำอะไรที่ก้าวร้าวถ้าเราไม่ทำอะไรพวกมันก็จะไม่ทำอะไรเราเหมือนกันเมื่อนักล่าคนอื่นเห็นว่าไม่มีอันตรายก็ได้เดินทางจากไปแต่ว่าชุดของเอสราที่โดนซียิงนั้นก็เกิดรอยรั่วที่ปิดไม่สนิทถ้าปล่อยไว้เขาเนี่ยได้ตายแน่นอนหนทางรอดของเขาก็คือไปขอความช่วยเหลือจากนักล่าพวกนั้นที่เพิ่งเดินจากไปแต่ว่าซีเนี่ยก็ไม่เอาด้วยกับความคิดนี้เพราะว่าเวลาเนี่ยมีไม่มากเขาก็เลยให้ทางเลือกกับซีเหมือนเดิมว่า
ถ้าไม่ช่วยก็ยิงทิ้งเลยทำให้ซีนั้นต้องจำใจและก็เดินไปหากลุ่มนักล่าซีนั้นก็รู้อยู่เต็มอกว่าไม่สามารถกลับไปยังสถานีอวกาศขนส่งได้ถ้าไม่มีเอสราคอยแกล้งเป็นนักขุดเจาะตามแผนที่วางไว้ทำให้ซีต้องตามเข้าเนี่ยไปหากลุ่มนักล่ากลุ่มนั้นถึงฐานที่ตั้งทั้งสองเนี่ยเดินมาถึงยานนักล่าเพื่อขอความช่วยเหลือในการปิดรอยรั่วของชุดซึ่งพวกนักล่าก็ยินดีช่วยและก็ให้เข้ามาที่ฐานแต่ว่าห้ามเอาปืนเนี่ยเข้ามาทั้งสองก็เลยต้องเอาปืนเนี่ยไปซ่อนและก็เข้าไปยังฐานแคมป์ของกลุ่มนักล่าพวกนี้จนนายรู้ว่าคนพวกนี้ก็คืออดีตนักล่าอัญมณีแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่คนอาศัยใช้ชีวิตอยู่ที่ดาวดวงนี้พวกอดีตนักล่าก็ทำการต้อนรับซีกับเอสราอย่างดีและก็ยินดีเสนอตัวช่วยแลกเปลี่ยนกับบางสิ่งเล็กน้อยนั่นก็คือพวกเขาเนี่ยขอซื้อตัวซีมาอยู่กับพวกเขาด้วยและก็จะให้ชุดใหม่กับเอสราพร้อมกับอัญมณีออร่าแหลกที่พวกเขาเนี่ยมีเอสราเนี่ยกระตกใจกับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยขอมาแต่ว่าทางซีนั้นก็กลัวและก็ทำการหนีออกจากแคมป์ไปทำให้เธอเนี่ยโดนพวกอดีตนักล่าวิ่งไล่ตามแต่เธอก็สามารถเอาตัวรอดออกมาได้ซีนั้นเดินทางสับสนในป่าเป็นเวลานานจนกระทั่งได้ยินเสียงคลื่นวิทยุของเอสราเรียกหาซีเธอเนี่ยได้เจอกับเต็นท์ของเอสราและก็ได้เข้าไปข้างในนั้นทำให้เธอเจอเขาเอสราทำการแย่งปืนมาจากซีและก็ได้มอบขนมให้กับซีกินหลังจากนั้นเขาก็ได้มอบปืนคืนให้กับเธอเธอก็รีบคว้าปืนและก็เล็งใส่เขาแล้วก็ถามว่านายน่ะคิดจะส่งตัวฉันให้พวกอดีตนักล่าใช่ไหมเขาก็ตอบไปว่าไม่หลังจากนั้นเอสราก็ได้เล่าเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เธอเนี่ยวิ่งหนีไปพวกอดีตนักล่าไม่เต็มใจช่วยเขาเนี่ยก็เลยต้องทำการรักษาตัวเองโดยการตัดแผลเนื้อร้ายของแขนตัวเองออกแต่ว่าก็ต้องทำให้แน่ใจก่อนว่าเขาเนี่ยจะไม่ตายเขาก็เลยจำใจต้องตัดแขนตัวเองทิ้งและเขาก็ต้องการให้ซีช่วยตัดแขนของเขาหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ช่วยทำการตัดแขนของเอสราเอสราก็มีอารมณ์ขันตามนิสัยของเขาในขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังโดนตัดแขนเขาไม่มีการร้องเจ็บปวดอะไรมากมายเลยและก็ทนจนตัดแขนเสร็จพร้อมกับทำแผลให้เขาหลังจากพักเสร็จทั้งคู่เนี่ยก็ออกเดินทางต่อเพื่อจะไปหาทหารรับจ้างสุดท้ายซีก็ไว้ใจเอสราและก็ยอมบอกชื่อจริงของตัวเองให้กับเขาเนี่ยรู้ซีกับเอสราได้เดินทางมาถึงแคมป์ของทหารรับจ้างแล้วก็ทำการต่อรองกันในการให้พวกเขานั้นได้ติดยานออกจากดาวดวงนี้แต่ว่าทหารรับจ้างนั้นก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะว่าน้ำหนักที่อยู่บนยานเนี่ยมันเยอะแล้วแล้วก็ไม่คิดจะต่อรองกับซีและก็เอสราแถมก็ยังทำร้ายแล้วก็เอาชีวิตซีมาเดิมพันด้วยทำให้เอสราเนี่ยต้องยอมข้อตกลงตามเดิมที่พ่อของซีเนี่ยทำไว้ก่อนตายในการจะได้ส่วนแบ่งจากการขุด 15% เอสรานั้นทำการขุดแล้วก็ทำการผ่าเอาอัญมณีออกมาแต่เพราะเขาเนี่ยมีแขนข้างเดียวก็เลยทำลำบากและมันก็ทำไม่ได้ซีเนี่ยก็เลยขอลองทำเพราะได้เรียนรู้มาจากพ่อแต่ว่าเธอก็ทำไม่ได้เหมือนกันทหารรับจ้างที่เฝ้าพวกเขาอยู่เนี่ยก็ได้เดินกลับไปหาเจ้านายเพื่อบอกว่าพวกเขานั้นทำไม่ได้พวกนั้นเนี่ยมันจ้องหลอกลวงขุดไม่เป็นแต่ว่าทันใดนั้นเอสราก็ลากตัวทหารรับจ้างคนนั้นมาแล้วก็เอาหน้าเนี่ยกดทับรังนางพญาเนี่ยจนตายหลังจากนั้นหัวหน้าของทหารรับจ้างเนี่ยก็เดินเข้ามาดูเอสราพยายามโกหกแล้วก็อธิบายว่าทหารรับจ้างคนนี้ใจร้อนไม่ทำตามวิธีการก็เลยตายเขาทั้งคู่เนี่ยรู้ดีว่าพวกนี้ไม่เชื่อแล้วก็ต้องโดนฆ่าตายแน่นอนก็เลยทำการระเบิดรังนางพญาจนเกิดเป็นควันฟุ้งมองอะไรไม่เห็นแล้วก็ใช้จังหวะนี้รีบหนีออกจากรังทันทีพวกทหารรับจ้างเนี่ยก็ได้ไล่ตามยิงอย่างไม่หยุดซีกับเอสราก็ทำการวางแผนหลอกล่อโดยการที่ให้ซีเนี่ยเป็นตัวล่อเพื่อที่เอสราเนี่ยจะได้เข้าไปแทงข้างหลังพวกนั้นทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามแผนเอสราจับตัวหัวหน้าไว้แต่ว่าก็ถูกหัวหน้าเนี่ยใช้ท่อนเหล็กแทงที่ท้องของเขาแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ถึงจะเจ็บปวดแล้วก็ได้เอามีดของตัวเองแทงที่หัวหน้าทหารรับจ้างหลายครั้งจนมันตายซีนั้นก็ได้รีบย้อนกลับไปที่แคมป์ของทหารรับจ้างเพื่อไปเอาเครื่องมือปฐมพยาบาลเนี่ยมารักษาเอสราในแคมป์ก็ยังมีทหารรับจ้างเนี่ยมายิงใส่เธออยู่แต่ว่าเธอก็ได้นักโทษที่หลุดมาจากที่คุมขังเข้าไปฆ่าสังหารทหารพวกนั้นจนตายสุดท้ายเธอก็ได้เอาอุปกรณ์การแพทย์กลับไปหาเอสราแล้วก็ทำการรักษาการบาดแผลเบื้องต้นให้เมื่อทำการรักษาเสร็จทั้งสองเนี่ยก็ไปขึ้นยานของทหารรับจ้างแต่ว่าในขณะนั้นพวกเขาเนี่ยก็เดินผ่านนักโทษที่เป็นอิสระนักโทษก็ทำการน้อมตัวเพื่อจะขอบคุณซีที่ทำให้เขาเป็นอิสระและพวกเขาเนี่ยก็แยกทางกันซีและก็เอสราได้ทำการขึ้นยานอวกาศแล้วก็ออกจากดาวเดอะกรีนไปยังสถานีขนส่งสินค้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Prospect ก็เป็นเรื่องราวของซีนะฮะที่พ่อเธอพามาขุดอัญมณีที่ดาวดวงหนึ่งแต่ว่าเกิดผิดพลาดนะครับเพราะว่าพ่อของเธอเนี่ยดันโลภจะไปขโมยอัญมณีของเอสรากับเพื่อนก็เลยถูกฆ่าตายเธอก็เลยจะต้องมาร่วมมือกับเอสราเพ
ื่อหาทางออกจากดาวดวงนี้และสุดท้ายเธอก็ทำได้นะครับแถมก็ยังช่วยชีวิตของเอสเตอร์เอาไว้ด้วยต้นหนังนะครับมันเป็นหนังแนวไซไฟที่งานภาพอย่างกับหนังอินดี้เลยเป็นไซไฟแบบไม่มี CGI เลยนะดูแปลกตาต่างจากหนังแนวนี้แบบทั่วไปที่เราเห็นนะฮะเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับไล่ยิงกันไปกันมาอย่างเดียวถ้าใครที่ยังไม่เคยดูแล้วก็อยากดูนะฮะก็ลองไปดูได้ถือว่าเสพความแปลกใหม่ก็แล้วกันสำหรับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ไป 89% และคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะครับได้ไป 6.3 คะแนนและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงอย่างสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ